สวัสดีครับผมเชคจากทีมงาน425 Audio นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟัง TrueWireless ตัวใหม่ล่าสุดครับ Earfun Air Pro นะครับก็หูฟังตัวนี้ขึ้นชื่อว่าฟีเจอร์เด็ดราคาเยี่ยมคุยชัดผมว่าคุ้มค่ามากที่สุดณเวลานี้แล้วล่ะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกันไม่ให้พลาดคลิปรีวิวดีๆจากทีมงาน425 Audio ด้วยนะครับผมต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับแบรนด์ Earfun มาได้สักระยะหนึ่งและผมก็รู้สึกตกหลุมรักกับเจ้า Earfun Air เอามากๆเลยครับด้วยจุดเด่นของหูฟังที่มาในราคาจับต้องง่ายพร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการใช้งานที่ครอบคลุมในชีวิตประจำวันใกล้เคียงกับหูฟังราคาแพงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า Earfun Air เนี่ยถึงผมจะชอบขนาดไหนแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไปได้ไม่สุดมันยังขาดระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างหรือว่าตัวไมค์เนี่ยยังทำได้ไม่สุดขนาดนั้นนะครับและในที่สุดนะครับเจ้า Earfun เนี่ยก็ออกหูฟัง TrueWireless รุ่นใหม่มานั่นก็คือ Earfun Air Pro รุ่นนี้ครับซึ่งเท่าที่ผมได้ลองใช้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมชอบมากๆทั้งการสวมใส่การใช้งานที่ง่ายและสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือไมค์ตัดเสียงรบกวนที่ให้มาถึง6ตัวและระบบตัดเสียงรอบข้างหรือ Active Noise Cancelling มาให้แล้วนะครับก็อย่างแรกนะครับเราเริ่มมาดูที่ตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องของหูฟังนะครับมีโลโก้ Earfun อยู่ตรงกลางนะครับมีความโค้งมนและขนาดกระทัดรัดครับเจ้า Earfun Air Pro เนี่ยมาในรูปทรงแบบอินเอียร์มีก้านนะครับจะมีสีเดียวก็คือสีดำเงินซึ่งสีนี้ผมบอกเลยว่าเข้ากับ iPhone 12ตัวใหม่มากๆเลยครับดีไซน์ตัวก้านมีความเหลี่ยมดูดุดันส่วนด้านจุกหูฟังจะมีความโค้งมนช่วยให้ใส่ได้กระชับและสบายครับ Earfun Air Pro เนี่ยนะครับมาพร้อมกับไดเวอร์ไดนามิกขนาด10มิลลิเมตรซึ่งให้เสียงที่เคลียร์แน่นและยังมาพร้อมไมค์ตัดเสียงรบกวน6ตัวช่วยให้เวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยได้เสียงที่คมชัดโฟกัสเสียงพูดได้ดีมากๆครับนอกจากนี้นะครับยังมีเซ็นเซอร์เปิดปิดเพลงอัตโนมัติช่วยให้เวลาที่เราเอาหูฟังออกจากหูเพลงก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับและยังสามารถใช้งานข้างเดียวได้จะใช้สลับกันทีละข้างก็ไม่มีปัญหาครับนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำที่ระดับ IPX5 นั่นก็คือสามารถใส่ออกกำลังกายได้แบบสบายๆนะครับและนอกจากนี้นะครับแบตเตอรี่ยังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึง9ชั่วโมงและยังไม่รวมกล่องชาร์จที่สามารถชาร์จใช้งานได้สูงสุด23ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับส่วนฟีเจอร์เด่นๆของเจ้า Earfun Air Pro รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะฟังเพลงนะครับก็คือระบบ Hybrid Active Noise Cancelling นะครับช่วยให้เราฟังเพลงได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้เขายังมาพร้อมระบบดูดเสียงรอบข้างช่วยให้เราเนี่ยสามารถคุยกับคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังนะครับหรือได้ยินเสียงบรรยากาศรอบข้างขณะใช้งานนะครับทั้ง2ระบบนี้จะทำงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทำการทดสอบโหมดตัดเสียงรบกวนโหมดดูดเสียงรอบข้างและโหมดปกติของเจ้าหูฟัง Earfun Air Pro ตัวนี้ให้ดูนะครับซึ่งการทดสอบของผมเนี่ยจะทำการอัดเสียงผ่านไมโครโฟนที่เขาเรียกว่า binaural microphone ตัวนี้นะครับซึ่งไมโครโฟนตัวนี้สามารถรับเสียงรอบข้างได้สมจริงเหมือนหูเรามากที่สุดครับเอาละครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงลองติดตามดูครับAmbient soundNormal mode. Noise reduction on. เอาละครับเดี๋ยวผมจะสรุปการใช้งานคร่าวๆให้ฟังแล้วกันครับสำหรับโหมดตัดเสียงรบกวนของหูฟัง Earfun Air Pro เนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้จริงแต่ยังไม่ได้ถึงกับเปิดแล้ววาร์ปเหมือนพวกหูฟังแพงๆอย่างพวก Sony WF-1000XM3 แต่โดยรวมก็สามารถลดเสียงบรรยากาศรอบข้างอย่างเสียงแอร์เสียงเครื่องยนต์บนท้องถนนไปได้ประมาณ 20% ครับส่วนโหมดดูดรับเสียงรอบข้างนะครับก็มีความชัดเป็นธรรมชาติครับเสียงที่ดูดเข้ามาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับตอนที่ไม่ได้สวมหูฟังทำให้การใช้งานจริงสะดวกมากๆต่อมาเป็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับเจ้า Earfun Air Pro เนี่ยให้ไมค์ตัดเสียงรบกวนมาถึง6ตัวเท่าที่ผมได้ลองใช้งานจริงเนี่ยได้เสียงพูดที่คมชัดฟังง่ายมากๆครับและการตัดเสียงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยผมถือว่าทำได้เกิน 50% แต่เอาเป็นว่าเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปทดสอบกันเลยดีกว่าครับ
เอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพาไปทดสอบเสียงไมโครโฟนของตัวหูฟัง Earfun Air Pro ดูนะครับวิธีการทดสอบของเราเนี่ยเราก็จะโทรไปที่อีกเครื่องหนึ่งแล้วใช้ตัวไมค์ซูมตัวนี้เป็นตัวบันทึกเสียงสนทนาครับเอาละครับในขณะนี้ผมก็อยู่ในออฟฟิศที่มีเสียงสะท้อนของเสียงพูดเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีเนี่ยตัวหูฟัง Earfun Air Pro เนี่ยสามารถจับต้องคำพูดผมที่ฟังรู้เรื่องครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองพาไปอีกห้องหนึ่งที่มีเสียงก้องมากกว่าเดิมครับเอาละครับก็คือตอนนี้ผมจะอยู่ในห้องครัวนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้จะมีเสียงสะท้อนของเสียงพูดเยอะกว่าบริเวณเมื่อกี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเสียงพูดของผมก็ยังจับต้องได้ง่ายอยู่ฟังรู้เรื่องอยู่ครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปเป็นเสียงจากไมค์กล้องดูนะครับเอาละครับตอนนี้ก็คือเสียงจากไมค์กล้องโซนี่นะครับก็ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเสียงสะท้อนของผมเองเนี่ยจะมีลักษณะที่เยอะกว่าในหูฟังเมื่อกี้นะครับทำให้จับต้องคำพูดได้ยากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองกลับมาเป็นที่หูฟังดูอีกครั้งครับโอเคครับตอนนี้ก็คือเสียงจากตัวหูฟัง Earfun Air Pro ครับก็ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเสียงของผมเนี่ยจับต้องคำพูดได้ง่ายใช้คุยได้สบายๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองพาไปคุยแบบสถานที่ outdoor ที่มีเสียงรบกวนเยอะกว่านี้ครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาเทสแบบสถานที่ outdoor มากนะครับคือตอนนี้ผมก็อยู่ข้างถนนหน้าออฟฟิศนะครับก็ปกติจะมีรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์คนใช้ชีวิตกันปกติครับก็จะมีเสียงรบกวนเดี๋ยวก็ผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าเสียงรบกวนเนี่ยเข้ามาในหูฟังเยอะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวลองตัดไปที่เสียงกล้องก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเสียงจัดกล้องนะครับก็ถ้าสังเกตจริงๆก็เสียงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับการโฟกัสเสียงพูดของผมเนี่ยจะค่อนข้างยากเดี๋ยวลองกลับมาเป็นที่เสียงหูฟังครับก็คือตอนนี้เป็นเสียงจากหูฟัง Earfun Air Pro นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีรถเดี๋ยวรอก่อนพอมาเทสเนี่ยรถไม่ค่อยมาโอเครถผ่านไปครับ1คันโอเคมั้ยครับก็คืออ่ะมีเสียงแตรด้วยเป็นไงบ้างโอเคนะทางน้องทางนู้นก็บอกว่าเสียงพูดผมยังคมชัดอยู่ครับนี่เป็นการตัดเสียงบรรยากาศรอบข้างของตัว Earfun Air Pro เนี่ยผมถือว่าทำได้แบบเกิน 50% ของหูฟังที่อยู่ในเรทราคาเดียวกันเลยครับเดี๋ยวต่อไปลองเดินไปดูแบบถนนใหญ่ดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างถนนใหญ่นะครับคือที่ที่คิดว่าถ้าเป็นหูฟังตัวอื่นๆในเดทราคาเดียวกันนะผมว่าคุยค่อนข้างยากแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยพอมีเสียงรถผ่านหลังผมไปตัวไมโครโฟนก็ยังโฟกัสเสียงพูดได้คมชัดอยู่นะครับก็ถ้าสังเกตดูก็ให้ดูอะไรวะมีทางฟ้าคืออะไรวะอ๋อ BTS อ๋อโอเคน้องกระซิบมาบอกว่าสัญญาณรบกวนเนี่ยถ้าสังเกตดูจริงมันจะผมอยู่ตรง BTS กรุงธนบุรีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือสัญญาณรบกวนของโทรศัพท์ในหูฟังเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเลยก็ใช้คุยใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่าค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตัดไปที่เสียงกล้องดูนะครับว่าจะฟังรู้เรื่องไหมเอาละครับก็ตอนนี้ก็คือเสียงจากกล้องโซนี่นะครับก็ถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยเสียงบรรยากาศรอบข้างผมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วจับคำพูดผมได้ยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองกลับมาที่เสียงของหูฟังอีกรอบนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็คือเสียงจากหูฟัง Earfun Air Pro นะครับก็คือถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยเสียงพูดผมเนี่ยค่อนข้างโฟกัสได้ง่ายนะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมจะเทสแบบโคมเลยครับก็คือการใส่แมสพูดด้วยถ้าปกติแล้วเป็นหูฟังตัวอื่นเนี่ยถ้าใส่แมสพูดแล้วยืนอยู่ตรงนี้ผมว่าคุยยากมากครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมใส่แมสพูดกับหูฟัง Earfun Air Pro อยู่นะครับก็ตอนนี้เสียงผมจะค่อนข้างกู้ลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังฟังได้รู้เรื่องอยู่แล้วเสียงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยจะตัดได้เกิน 50% นะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยยังคุยได้รู้เรื่องอยู่ครับส่วนการเชื่อมต่อของ Earfun Air Pro นะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ง่ายมากๆโดยการกดปุ่มฟังก์ชันที่กล่องชาร์จนะครับแล้วก็สามารถ
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับที่หลายคนกำลังกังวลนั่นก็คือปัญหาดีเลย์ระหว่างการใช้งานดู YouTube Netflix หรือการเล่นเกมเนี่ยว่าดีเลย์อยู่ในระดับไหนแต่เท่าที่ลองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสามารถใช้งานได้ทั้งการเล่นเกมทั้งการดูหนังเนี่ยใช้งานได้สบายๆแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันให้ดูเลยดีกว่าครับThey just distract you from what's important. Really? And what's important? The truth of the universe. I want to know everything. I want to know how it all works. You really think a black suit is going to solve all your problems? No, but looks damn good on you. That's true. สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเชคจากทีมงาน425 Audio นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อกันไม่ให้พลาดคลิปรีวิวดีๆจากทีมงานเรานะครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนเปิดคลิปนะครับว่าวันนี้ผมจะมีหูฟังไร้สายไมค์ดีในงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาทมาแนะนำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังหาหูฟังไมค์ดีๆไว้คุยงานเนี่ยไม่ควรพลาดคลิปรีวิวนี้เลยครับในเรื่องของโทนเสียงนะครับในแง่ของผมเนี่ยคนที่เคยใช้ Earfun Air มาก่อนผมรู้สึกว่าเจ้า Earfun Air Pro เนี่ยจูนมาได้ฟังสนุกมากยิ่งขึ้นโทนเสียงมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยมีการเน้นไปที่เสียงในย่านต่ำก็คือย่านเบสที่มีความคมชัดมีความกระแทกกระทันช่วยให้เรานะครับโฟกัสเสียงของกีตาร์เบสหรือกองชุดในบทเพลงเนี่ยได้คมชัดมากยิ่งขึ้นสำหรับย่านเสียงกลางของเจ้า Earfun Air Pro นะครับถ้าหลายคนที่เคยฟังเจ้า Earfun Air รุ่นปกติเนี่ยจะรู้สึกว่าย่านเสียงกลางเนี่ยเสียงร้องเนี่ยมีความถอยหลังออกไปจากชิ้นดนตรีเยอะแต่สำหรับเจ้า Earfun Air Pro เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขามีการจูนมาได้คมชัดมากยิ่งขึ้นเสียงของนักร้องเนี่ยผมว่าออกมาอยู่แถวๆระนาบเดียวกันกับชิ้นดนตรีช่วยให้ฟังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับส่วนการตอบสนองชิ้นดนตรีในย่านแหลมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเสียงไฮแฮทเสียงไลท์จากชุดกลองเนี่ยผมว่าทำออกมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็คมชัดแม่นยำมีมิติในการฟังเพลงที่ดีส่วนในเรื่องมิติของการฟังเพลงเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบฟังเพลงแบบเมนสตรีมเพลงป๊อปทั่วไปที่ชิ้นดนตรีเยอะๆเนี่ยตัวหูฟังเนี่ยสามารถแยกชิ้นดนตรีออกจากกันช่วยให้เราฟังได้อย่างมีมิติและฟังชิ้นดนตรีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสรุปโดยรวมของเจ้า Earfun Air Pro เนี่ยนะครับก็เป็นหูฟังที่ให้รายละเอียดเสียงมิติเสียงได้ดีเกินราคานะครับโดยคาแรคเตอร์เสียงเขาเนี่ยโดดเด่นไปที่เสียงย่านเบสตอบโจทย์กับการฟังดนตรีได้ทุกสไตล์เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหูฟัง Earfun Air Pro นะครับก็เท่าที่ลองทดสอบกันเนี่ยผมถือว่าเป็นหูฟังที่ครบเครื่องทั้งเรื่องเสียงเรื่องไมค์เรื่องการสวมใส่เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีเลยครับและสำหรับใครนะครับที่ยังลังเลอยู่ผมบอกได้เลยว่าซื้อตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อเจ้า Earfun Air Pro เนี่ยผมก็ขอเชิญได้เลยครับที่ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ